Okay, ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอา,อาจารย์นิติเอี่ยวศรีวงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะฮะกพราเป็นบุคคลที่มีมีคุณูปการและมีอิทธิพลทางความคิดทางด้านพุทธศาสนาสำหรับผมมากนะครับแล้วก็ผมสำหรับผมผมคิดว่าอาจารย์นิติเนี่ยเป็นบุคคลที่างานงานด้านงานเขียนเกี่ยวกับผู้สาของจันนิธิเนี่ยมีพลังมากนะครับแต่ว่า เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะฮะที่พอเมื่ออาจารย์นิติเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีบุคคลที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับผู้สาเนี่ยรำลึกถึงอาจารย์นิติเนี่ยน้อยมากนะครับอาจจะมีคนที่พยายามจะพูดว่าเคารพนะครับหรือว่าเคยอ่านงานอาจารย์นิติเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าการที่จะมีคนที่เอาจริงเอาจังในการวิเคราะห์นะฮะว่าข้อเสนอหรือสิ่งที่อาจารย์งานที่อาจารย์นิติเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มีมากเหลือเกินเนี่ยนะฮะมันมี พลังนะครับในทางความคิดที่เราสามารถจะไปคิดต่อในเรื่องนี้เนี่ยอย่งงางไรบ้างนะครก็ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเวลาเรามาพูดในในวงนี้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็อาจจะมีเรื่องที่เป็นแบบศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ใช่ไหมที่มันเกี่ยวข้องกันหมดแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องนี้โผล่มา ซึ่งอาจารย์หลายๆท่านก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเชื่อมโยงเท่าไหร่รู้สึกเหมือนอาจจะว่าเฮ้ยพูดเรื่องพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าตั้งคําถามนะฮะว่าทาไมอาจารย์นิธิถึงเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนานะฮะทำไมอาจารย์นิธิถึงสนใจเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นเป็นงานที่อาจารย์นิธิเหมือนตามติดกับเรื่องนี้เนี่ยมาตลอดแบบหลายสิบปีนะคะรับปะปนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นศาสตร์ต่างๆที่เราคุยกันในวันนี้นะฮะ ผมคิดว่างี้ผมคิดว่าในเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็ถ้าเกินคร่าวๆก็คือว่าหนึ่งก็คืออาจารย์นิติเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับแล้วเวลาอาจารย์นิธิใช้วิธีคิดทางประวัติศาสตร์ในการมองเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามามองถึงเรื่องพุทธศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าพุทธศาามีมีเป็นเป็นเหมือนกับส่วนที่สําคัญอันหนึ่งของสังคมไทยนะฮะแล้วก คือมันมันต้องเป็นอะไรที่อาจารย์นิธิก็รู้สึกว่าไม่อยากเว้นไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะมองผ่านแว่นประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับผมคิดว่าการมองประวัติศาสตร์แล้วมองเข้าไปยังพู้ศาไทยเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับเหมือนเรื่องอื่นๆก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์นะฮะของความเป็นไทยนะฮะที่ถ้าเกิดว่าเราเรามองมันละเอียดเรามองมัน ด้วยสายตาที่คริติคอลเนี่ยมันจะทาให้เราเข้าใจตัวเองบางอย่างกล้าที่จะถามกล้าที่จะวิพากตัวเองนะครับแล้วก็นาไปสู่การเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับอันที่2ผมคิดว่ามันทําให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับประวัติศาสตร์สำนึกนะคะคือผมว่าสํานึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันลึกลงไปนะครับก็คือว่าการมองเข้าไปอย่างประวัติศาสตร์ด้วยสายตาที่มันคริติคอลเนี่ยมองศาสนาพุทธด้วยสายตาที่คริติคอลเนี่ยมันจะทําให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่มันถูกเลฟเอาท์นะครับออกไป แบบที่มันถูกนิยามแบบแบาบสาพุทธไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอาจารย์นิติเนี่ยพยายามจะเอาเสียงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่การมองนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของพุทธาไทยหรือว่าตัวสํานึกร่วมนะครับทางจิตใจหรือทางศีลธรรมนะฮะผ่านการมองเรื่องศาสนานะครับแล้วก็อันสุดท้ายผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดเวลาที่มองงานจานิติเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็คืออาจารย์นิติเนี่ยเป็นคนที่ introduce การมองการวิเคราะห์ภาาพุทธเนี่ยในแง่ของปรากฏการณ์ นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นลักษณะของรับประวัติศาสตร์เนาะที่มองอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในแง่ของความเป็นปราวัติการ์นะฮะก็อันนี้ผมคิดว่าคร่าวๆนะผมคิดว่าทําไมอาจารย์นิธิถึงสนใจตัวผู้สานะครับแต่ว่ามันมีโค้ดอันหนึ่งครับที่ในเพจคิดถึงนิธิเนี่ยโค้ดขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นเป็นโค้ดที่ผมเนี่ยก็เอามาใส่ไว้นะครับในหนังสือรวมเล่ม พระพุทธศาสนาไทยตายแล้วเล่มน,นี้นะครับเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นบทความที่ว่าด้วยงานของจชาติที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไทยนะครับเป็นบทความ44ชิ้นนะครับที่ผมรวบรวมไว้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็มีขาย,ยที่ตรงโต๊ะของฟาเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะลองอ่านให้ฟังนะฮะแม้เศรษฐกิจธธและสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปมากสักเพียงใดความรู้สูงสุดก็ยังเป็นความรู้เท่าทันอยู่นั่นเองหมายถึงความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความรู้เท่าทันธรรมดาโลก ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของข่าวสารข้อมูลซึ่งอาจจกระจายให้ถึงผู้คนได้ด้วยวิธีต่างๆแต่ความรู้เท่าทันธรรมดาโลกเป็นเรื่องของท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งรอบตัวซึ่งสัมพันธ์แนบแน่นกับบรมธรรมความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดแบบแผนความประพฤติอันเหมาะสมขึ้นได้ชุดหนึ่งแต่ความรู้เท่าทันธรรมดาโลกก่อให้เกิดความสงบสุขในจิตใจ ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะครับในในโค้ดนี่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับมันทาให้เห็นแง่มุมของการของอาจารย์นิตินะฮะที่เราอาจจะมองเห็นชัดในแง่มุมของการที่อาจารย์นิติเนี่ยสนใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมใช่ไหมครอาจารย์นิติเนี่ยสนใจการเปลี่ยนแปลงในในใน ในสาขาต่างๆวิชาต่างๆนะครับที่มันเป็นแง่มุมที่หลากหลายของสังคมแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าการที่อาจารย์นิทิสนใจาศาสตร์ที่หลากหลายเนี่ยมันทําให้แกเข้าถึงไอ้ความเท่าทันธรรมดาโลกอันนี้ด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นด้านอีกด้านหนึ่งของอาจารย์นิธิที่มันผูกโยงกับเรื่องของศาสนาพุทธในแง่ลึกนะครับในเรื่องของบรมธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์นิทิไม่ค่อยนะฮะแสดงตัวตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมองเห็นด้านนี้ของอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์มีความ เชื่อมโยงสองด้านนี้เข้าด้วยกันนะฮะทีนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นจากงานของอาจารย์นิธินะครับคืออาจารย์นิธิเนี่ยมีความคริติคอลกับเรื่องศาสนานะครับมากๆนะฮะแล้วก็งานของแกเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นงานที่อ่านง่ายนะฮะแล้วก็มีการเหมือนต้องอาจจะมีความต้องเป็นอินเตอร์ดิสซิปลินารีนิดหนึ่ง นะฮะแล้วก็มองว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันสามารถจะมองจากแว่นของวิชาการเหล่านั้นเนี่ยได้นะฮะทีนี้ผมคิดว่าจริงๆมุมมองของชนิดที่เนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นมุมมองที่อาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองก้าวหน้าในการมองเรื่องศาสนานะครับเป็นมุมมองโปรเกรสซีฟหรืออาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองลิเบอรัลก็ได้ถูกไหมฮะในการมองเรื่องศาสนาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองแบบโมเดิร์นก็ได้คือมองศาสนาแบบเป็นสมัยใหม่อะ่ะนะฮะซึ่ง พอเราอ่านมุมมองแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นมุมมองที่ปกตินะฮะเวลาเราอ่านคนในโลกตะวันตกมองเรื่องศาสนาเนี่ยมุมมองคริติคอลกับเรื่องศาสนาเป็นมุมมองปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหดูท้าทายดูแบบเหมือนกับเหมือนกับถูกดา่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันเป็นมุมมองปกตินะฮะแต่มันน่าแปลกที่ในสังคมไทยเนี่ยมองสิ่งที่อาจารย์นิติเนี่ยวิพากษนานะฮะว่ามันเป็นมุมมองที่ท้าทาย ะะว่ามันเป็นมุมมองที่คริติคอลหรือรัดิคอลอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนมาจากฝั่งศาสนาพุทธเนี่ยอ่านงานจริทินรู้สึกว่ารับไม่ได้นะครับเป็นท่าทีของคนที่ก็คล้ายๆกับหลายๆคนมองนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์เนาะพวกนี้ไม่เอาศาสนาพวกนี้ไม่เอาศาสนานะฮะคือศึกษาศาสตร์ตะวันตกแล้วก็เหมือนกับเอาศาสนาทิ้งไป ะะหรือว่าแบบว่าเออศึกษางานมาร์กซิสแล้วก็มองว่าเออศาส,สนาเป็นเรื่องแบบไร,สร้สาระอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์นิติผมว่าไม่ใช่อย่างงั้นผมคิดว่าอาจารย์นิติกำลัง introduce นะฮะมุมมองของการมองศาสนาในแบบที่มันเป็นมุมมองปกตินะฮะของคนในโลกสมัยใหม่ที่มองเรื่องศาสนานะฮะผมอยากจะพูดเรื่องนิดหนึ่งว่าเวลาเวลาเราพูดถึงการวิพากษ์ศาสนาพุาทธกบอาจ์นิติเนี่ยนะฮะเราจะมองว่ามันเป็นการวิพากษ์พุทธไทยนะฮะแต่ผมก็ขอเปลี่ยนชื่อ ทอกเนี่ยว่าเป็นการแบบเคานเตอร์พุทธโทเลียนนะฮะก็คือมองว่าคนที่ยึดในอัตลักษณ์ของภาษาไทยมากๆเนี่ยมันจะมีเหมือนคาแรคเตอร์แบบหนึ่งขึ้นมานะฮะถ้าภาษาการเมืองก็เรียกว่าสลิมถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของศาสพุทธเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นพวกพุทธโทเลียนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองนิยามนะคร่าวๆว่าเวลาเราอธิบายเนาะเวลาคนที่เหมือนกับโดนอาจารย์นิธิดานะแล้วรู้สึกแบบเป็นเดือดเป็นร้อนในทางศาสนาเนี่ยเรียกว่าเป็น พุทโธเลียนเนี่ยนะฮะมันจะมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างง่ายผมคิดว่าพุทโธเลียนเนี่ยนะฮะคนที่ยึดติดในอัตลักษณ์ของสาพุทธไทยมากๆเนี่ยมักจะมองเรื่องของบรมธรรมเรื่องของคําสอนสาพุทธเนี่ยว่าเป็นแบบคําสอนสูงสุดนะครับที่คุณจะมาแบบตีความไม่ได้อะมันเป็นคําสอนที่เป็นอาการลิโ,โกนะฮะเห,เหมือนกับว่าเหมือนกับคุณไม่จําเป็นต้องพูดถึงบริบทอะ แต่ว่ามันถูกต้องเสมอมันเป็นสิ่งที่ทนทานต่อการพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเหมือนกับว่าอาจจะตีความไปนในแง่ที่ว่ามันเป็นคําสอนศาสนาที่แบบถูกต้องสมบูรณ์แล้วมันไม่ต้องพูดถึงตัวบริบทที่มาแวดล้อมนะครับแล้วก็พอมันเป็นอาการลิโกแบบนี้เนี่ยแทนที่มันจะทนทานต่อการตีความใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่ต้องตีความแบบมันถูกอยู่แล้วอ่ะคุณสามารถที่จะเอามาแบบว่าแอปพลายหรือว่าอ่าคนไหนพูดก็ถูกอะไรอย่างเงี้ย นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่อาจารย์นิธิเนี่ยก็แน่นอนในฐานะเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์นิธิพยายามจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวคุณค่าหรือตัวคําสอนทางศาสนาเนี่ยมันต้องมีบริบทนะครับมันต้องมีสิ่งที่มันรายรอบองค์ประกอบแล้วเราทําความเข้าใจตัวบริบทนั้นเนี่ยเพื่อจะเข้าใจไอ้ตัวความหมายที่แท้จริงที่มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครัอันนี้ก็คิดว่า ในคนที่ศึกษาทางน้าสังคมศาสตร์ทั่วไปก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราไม่สามารถจะเอาบริบทนี้แยกออกจากตัวไอเนื้อเนื้อหาสาระตรงนั้นได้นะครับทีนี้อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าพุโทโธเลียนเนี่ยนะฮะมันจะมีปฏิกิริยาที่เป็นแบบความเป็นจิตนิยมสูงนะครับก็คือว่าโอเคถ้าคุณไปปฏิบัติธรรมคุณไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเข้าถึงไอสภาวะของนิพพานหรือจิตใจหรือความจริงสูงสุดอะไรบางอย่างซึ่งไอพวกเนี้ยที่ไม่ปฏิบัติเนี่ย เขาจะไม่คุยกับคุณนะครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเออปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณไม่นั่งสมาธิเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถจะเข้าถึงในสภาวะธรรมสูงสุดอันนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมองเรื่องของปรากฏการณ์ข้างในที่เป็นประตกปรากฏการณ์ทางธรรมเนี่ยนะครับแยกขาดจากปรากฏการณ์ข้างนอกนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มในการมองว่าเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงกว่า วันที่คุณบรรลุธรรมวันที่คุณเข้าถึงนะฮะสภาวะธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยคุณจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางโลกได้ถูกต้องเสมอนะฮะพูดง่า,งายๆก็คือว่าไอตัวจิตนิยมเนี่ยมันทําให้เกิดสถานะบางอย่างนะฮะของของชาวพุทธที่ปฏิบัติหรือบรรลุธรรมเนี่ยที่สามารถที่จะแบบมีการอธิบายทางโลกหรือว่าเหนือโลกแล้วก็มีอํานาจในการที่จะแบบเปิดบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนี้ได้นะครับส่วนที่สามเนี่ยผมคิดว่า ก็ต่อเนื่องมาจากประเด็นสองอันแรกเนาะก็คือผมคิดว่ามันจะมีความเป็นเหมือนกับสถานะบางอย่างนะฮะของชาวพุโทโธเลียนเนี่ยนะฮะที่เขาอาจจะบอกว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองใช่ไหมฮะมีความเป็นกลางทางการเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เขาจะไม่ตั้งคําถามว่าไอ้โครงสร้างทางการเมืองที่เขายือนอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมหรือว่าแบบกษัตริย์นิยมยังไง ช่ไหมซึ่งในทางโครงสร้างเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบสมุยาสิทธิราชอัตลักษณ์ของศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นกลางทางการเมืองแบบนี้สไตล์พุทธเลีรนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันผูกโยงอย่างแนบแน่นนะครับกับโครงสร้างทางการเมืองแบบเก่านะฮะแล้วก็เป็นพลังสําคัญเลยในการที่ทําให้าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแบบชาติพัฒนยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ ก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ทําให้เราเห็นนะฮะอย่างชัดเจนเลยว่าทําไมงานของจันทิธิมันถึงแบบรู้สึกว่ามันแรดิคอลหรือว่าท้าทายกับชาวพุทธส่วนใหญ่ที่จะเข้าใจนะครับหรือว่าที่จะสามารถรับไอสิ่งที่แบบจันทิธิพยายามจะชี้หรือตักเตือนให้เห็นได้นะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งถ้าจะเกิดว่ามันอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเนาะก็คือว่าผมเนี่ยก็จริงๆผมมาเรียนเรียนทางด้านปวศาสศาสนานะครับ แล้วก็กลับมาเมืองไทยมีคนคุยด้วยได้ไม่ค่อยกี่คนนะฮะที่จะคุยเรื่องพวกนี้แบบในมิตินี้ได้ก็คือผมรู้สึกว่าอาจารย์นิธิเป็นคนหนึ่งที่ผมคุยได้นะครับผ่านงานเขียนแล้วก็อาจารย์สุวรรณาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คุยได้ผ่านการวิเคราะหว์วรรณกรรมนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแนวคิดก้าวหน้าแบบนี้ในการมองศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ในสังคมไทยนะมองว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่เหมือนกับเข้าใจด้วยไม่ค่อยได้นะฮะทีนี้ มันมีประสบการณ์หนึ่งก็คือตอนที่ผมเนี่ยกลับไปหาอาจารย์ผมนะฮะที่ต่างประเทศผมเนี่ยไปอยู่ในรีทรีต t นะฮะประมาณ2อาทิตย์นะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการดิเบตประธานาธิบดีเนาะระหว่างโอบามาก,กับน่าจะเป็นแมคเคนเนาะปี2022นี่าจะาไม่ผิดนะฮะแล้วเพื่อนที่อยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะเรียนเรียนเรื่องจิตใจจิตวิญญาเนี่ยก็เขาก็ลากทีวีมาที่ห้องลิฟวิ่งรูม แล้วก็ทุกคนก็กำลังแบบเออมันสนใจ presidential debate อันเนี้ยนะฮะเชียร์โอบามากันทุกคนผมก็มองไปหาเพื่อนว่าเฮ้ยนี่ทำไมแบบว่าชาวพุทธในอเมริกาเนี่ยถึงเป็น liberal กันหมดเลยทำไมทุกคนดูจะแบบมีมุมมองทางการเมืองแบบเป็นโดมแครตแล้วแล้วมีความก้าวหน้าในในมุมมองต่างๆนะฮะเพื่อนผมก็อธิบายว่าอืม,มก็เป็นคำหลับที่น่าสนใจนะเพาก็บอกว่าเออก็เป็นชาวพุทธเนี่ยมันก็ต้องฝึกเรื่องแบบ awareness ใช่ไหมฮะ แล้วก็มีการแบบไม่ยึดมั่นทางความคิดก็มีการตื่นรู้การเรียนรู้กับปัจจัยเหตุปัจจัยต่างๆมันก็มีแนวโน้มที่จะมองสิ่งต่างๆอย่างเปิดกว้างนะฮะไม่แล้วไม่ยึดอยู่ในตัวบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็น solidity ของของความจริงที่มันแบบตายตัวใช่ไหมครัซึ่งเขาก็บอกว่าเออนั่นแหละมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าทุกคนมันก็เหมือนเป็นพุธเนี่ยก็จะมีเซนส์ของความเปิดกว้างแบบนี้แล้วเขาหัานมาทางผมแล้วบอกว่าอา้าววิจกักแล้วที่เมืองไทยอ่ะไม่เป็นอย่างนั้นเหรอนะฮะ ผมก็บอกว่าอ๋อชาวพุทธไทยเนี่ยไม่ได้เป็นลิเบรัลว่ะชาวพุทธไทยเนี่ยเป็นรอยัลิสนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นปรากฏก,การณ์ที่เราอาจจะมองเห็นใช่ไหมฮะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าพุทธโลียนเนี่ยอยู่ก็คือว่าชาวพุทธนะฮะจำนวนมากที่ผูกโยงตัวเองกับอัตลักษณ์ของความเป็นพุทธไทยนะฮะและเดเวล l อปเ e n น a l i ิตบางอย่างที่ตัวศาสนาเนี่ยเป็นกําลังอันหนึ่งในการขัดฝืนต่อความเปลี่ยนแปลง แล้วมันเป็นอำนาจทางการเมืองอันหนึ่งนะครับที่มันทำให้สังคมเนี่ยมันไม่เกิดการตื่นรู้แล้วก็ไม่ร t บ b l e ต่อความเปลี่ยนแปลงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งทีนี้ผมคิดว่าผมอยากจะวิเคราะห์คุยกับอาจารย์นิธิต่อไปนะฮะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าอาจารย์นิธิเนี่ยนอกจากเป็นมุมมองของการมองตัวศาสนาเนี่ยแบบมุมมองที่เป็นปกติที่มันควรจะเป็นแต่ว่าสังคมไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะฮนะผมยังรู้สึกว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นคนที่ อาจารย์นีที่นี่เหมือนเป็นเป็น modern man อะเป็นเป็นในภาษาของคาวยุงเขาเรียกว่า modern man คือเป็นคนที่เหมือนกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่ว่า modern man เนี่ยเป็นคนที่เหมือนพาตัวเองอะมาอยู่ตรงขอบเหวนะฮะจุดที่มันเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไม่ได้ยึดติดอยู่ในอดีตนะครับแต่ว่าพาตัวเองมาอยู่ตรงตรงขอบตรงตรง f r i นช์นะฮะของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็มองไปข้างหน้านะฮะ แล้วผมคิดว่ามันมีมันมีประเด็นหนึ่งนะครับนักประวัติศาสตร์ศาสนานะอาจารย์ริชเนลเลเนี่ยเขาพูดประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าตัวศาสนาในสังคมโบราณเนี่ยนะฮะมันจําเป็นต้องดายต้องเป็นต้องตายซะนะฮะแล้วมันต้องรีเชฟตัวมันเองขึ้นมาใหม่ในโมเดิร์นเวิลด์นะครับคือศาสนาที่มันเป็นโบราณเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากที่มันขัดแย้งหรือขัดฝืนต่อคุณค่าแบบสมัยใหม่ นะครับแล้วมันจำเป็นจะต้องฟ a l l จำเป็นต,ต้องแบบเหมือนพังทลายไปอะเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปของตัวเองเปลี่ยนสํานึกนะฮะแล้วก็พาตัวเองไปสู่ไอ้ความเป็นศาสนาแบบสมัยใหม่ถ้าเรามองไปในประวัติศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเราจะเข้าใจว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางการเมืองถูกไหมฮะที่มันมีการเปลี่ยนทางการเมืองก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มันทําให้ตัวศาสนาเนี่ยมันจำเป็นต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนสํานึกอันเนี้ยให้สอดคล้องกับคุณค่าแบบสมัยใหม่แต่ในสังคมไทยเนี่ย ก็อย่างที่เรารู้ก็คือว่าเราอยู่ตรงช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวศาสนาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเหมือนกับทาให้ไอ้ตัวไอ้วิธีคิดหรือโครงสร้างแบบเก่าเนี่ยมันยังคงมีพลังอยู่นะฮะทีนี้อาจารย์เรจเนลเ a เนี่ยเขาพูดถึงตรงนี้นครับเขาบอกว่าคนที่สนใจเรื่องศาสนาในแบบใหม่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยนะฮะจะต้องมีความรู้นะฮะแบบสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาทํางานกับความรู้เทรดิชันของตัวเอง ความรู้แบบศาสนาแบบทรดิชันของตัวเองนะครับอันนี้ผมมันน่าสนใจอ,นอันที่หนึ่งนะครับคุณต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะฮะพูดง่ายคือชาวพุทธเนี่ยพุทธโทเลียนเนี่ยคุณจะต้องเรียนประวัติศาสตร์การเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยคริติคอลนะครับกับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่ศาสนานเนี่ยมันพยายามจะสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆนะที่เป็นโครงสร้างทางการเมืองด้วยถ้าเกิดคุณไม่คริติคอลตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะทําให้คุณไม่เข้าใจตัวเอง มันจะทําให้คุณไม่เข้าใจสังคมที่คุณอยู่มันจะทําให้คุณไม่เข้าใจศาสนาที่คุณคุณความรู้ที่คุณมีนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆก็คือคุณต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับ<ๆ>เพื่อจะเข้าใจตัวเองนะฮะว่าตัวคุณเนี่ยยึดโยงกับอดีตแล้วก็เชื่อมโยงกับอนาคตยังไงประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันยังเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งที่เป็นประวัติศาสตนะร์สํานึกนะฮะก็คือคนชาวพุทธเนี่ยที่สนใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เกิดตัวคอนชาเ นะครับที่มันที่มันอัปเดตขึ้นมานะครับทำให้เราเกิดอาจจะเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณได้ไหมอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อาจารย์เจเนเลเสนอไว้ว่าชาวพุทธนะครับในทรดิชันแนลเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจตัวเองแล้วก็วิาพากตัวเองนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์สำนึกทางศาสนานะฮะอันที่สองนะครับ,อ,นนอ,นะรบอาจารย์โนเชนเนลอธิบายบอกว่าชาวพุทธเนี่ยนะฮะในสังคมทรดิชชันเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนอ่า จิตวิทยานะครับก็คือเบสิกที่สุดก็คือคุณต้องอ่านฟรอยนะฮะคุณต้องอ่านฟรอยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อ่านงานด้านจิตวิทยาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่คุณจะมองศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าให้คําตอบคุณทุกอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็มองเหมือนกับว่าเป็นศาสนาเนี่ยเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่รู้ดีอะที่คุณจะเหมือนจะฝากไอตัวคําตอบทั้งหลายเนี่ยให้กับศาสนาไปหมดนะครับถ้าเกิดคุณมองศาสนาแบบนี้เนี่ย เซนส์นของความเป็นแบบปัจเจกเซนส์นของความเป็นบุคคลที่มีสำนึกนะครับที่สามารถจะคิดอะไรเองได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเซนส์นของการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้นะครับจากมุมมองของจิตวิทยาเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณเกิดไอต,ตัวคริตข้อลมยอันนี้นะครับเกิดขึ้นได้เพราะ,ะนั้นคุณต้องอ่านฟรอยด์คุณต้องศึกษาพื้นฐานของจิตวิญญทยาทําให้เกิดมิติข,ของความคลิตข้อในมุมนี้นะครับ <laughs> อันนี้ฟังดูแปลกๆเนาะอันที่3นะครับอาจาร,รย์นิชโนเรซึ่งเป็นนักประวัติาศ,าศาสตร์ ชาวพุทธที่เป็นท r a d ิช i ันอลพุทธก็คือแนะนำพุทธโทรเรียเนี่ยนะฮะว่าคุณจะต้องอ่านมาร์กส์นะครับซึ่งก็คือเป็นแนวคิดแบบเรื่องสังคมนะครับที่คือถ้าคุณไม่อ่านมาร์กส์เนี่ยนะครับคุณจะมีแนวโน้มในการมองศาสนาในแง่ขององค์กรหรือในแง่ของอสถาบันเนี่ยนะฮะว่าเป็นสิ่งที่จะให้คำตอบคุณทุกอย่างก็ศาส,สนาก,ก็คือยาฟฝินดีๆนั่นเองใช่ไหมคะในแง่นี้ มันมันเป็นเรื่องของแบบอำ,อำนาจอ่ะที่มันมีเหนือคุณน่ะแล้วคุณคุณก็จะถูกอำนาจเนี่ยกดทับนะครับแล้วมันก็จะมีเสนของการที่คุณน่ะไม่ได้รับการ empower ใช่ไหมฮะคุณจะตกอยู่ในไอตัวอำนาจอันนี้นั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อเสนอนะครับของนักประวัติศาสตร์ตะวันตกเขาบอกว่า1คคุณต้องเรียนประวัติศาสตร์นะครับสองคือคุณต้องเรียนจิตวิทยานะครับสามคือคุณต้องเรียนมาร์กซ์นะครับที่จะให้คุณมีความเข้าใจเรื่องุมองทางสังคม ซึ่งผมคิดว่าในแง่นี้เนี่ยเมื่อเราย้อนมองเนาะในแง่มุมของสาพุพธแบบรัฐไทยนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นสําคัญที่อาจารย์นิธิเนี่ยวิพากนะฮะไอแนวคิดของพูดแบบรัฐไทยเนี่ยที่มันมาครอบงำนะฮะตัวคนไทยจํานวนมากอยู่เนี่ยนะฮะมันไม่มีสิ่งที่มันเป็นมิติเหล่านี้นะฮะไม่มีไม่มีเซนส์ของการที่เราจะมีแง่มุมในการคิติคอลปรริศาสตร์นะฮะหรือว่าการวิพากตัวอัตลักษณ์ของความเป็นไทยหรือความเป็นชาติ นะครับของเราที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องศาสนานะครับอันที่2คือเราไม่มีมุมมองคริติคอลทางด้านจิตใจหรือจิตวิทยาที่มันเป็นพื้นฐานของการมองเรื่องไอกระบวนการทางจิตใจเนี่ยแบบสมัยใหม่นะครับแล้วเราก็ไม่มีมุมมองเรื่องของสังคมในแบบที่เราสามารถจะมองเห็นว่าสถาบันศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคอนสตรักขึ้นมานะแล้วเราสามารถที่จะท้าทายมันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะเอา สิ่งที่เป็น Modern Value หรือคุณค่าแบบสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้สาวไทยแบบนี้ได้เนี่ยตัวผู้สาวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นพลังนะฮะของการตื่นรู้อ่ะของทั้งปัจิจบุคคลแล้วก็ของสังคมด้วยนะฮะทีนี้ผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ในงานของจานิธิเนี่ยก็จะมีการพูดถึงประเด็นที่หลากหลายเหล่านี้นะครับ ซึ่งนะครับผมคิดว่าก็จะพออยากจะพอสรุปเป็นประเด็นสําคัญสาคัญนะครับว่าในมุมมองของความเป็นชาวพุทธเนี่ยการถือพุทธแบบประชาธินิธิเนี่ยนะฮะมันจะมีการคริติคอลกับประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะฮะผมคิดว่าประเด็นแรกนะก็เราก็คุยไปแล้วก็คือเรื่องของแบบตัวบุติส i s t ิ d e นติตี้นะครับไอตัวอัตลักษณ์ของความเป็นพุทธเนี่ยที่มันเกี่ยวโยงกับสถาบันอื่นๆนะครับ ในเรื่องของความสัมพันธ์ของศาสนาพุทธในแง่ของความเป็นสถาบันกับรัฐนะครับซึ่งอาจารย์พุทธเนี่ยอาจารย์นิติเนี่ยก็จะพูดถึงการวิพากษ์ศาสนาพุทธแบบทางการเนี่ยค่อนข้างอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อาจารย์นิติเนี่ยเน้นย้ำนะครับเรื่องของเสรีภาพเนาะในการตีความนะครับในการตีความทางศาสนาเนี่ยที่มันเป็นพลังสําคัญนะครับของประเจกบุคคลในการมีส่วนร่วมในทางศาสนานะครับในแบบสมัยใหม่ ะะอาจารย์นิติเนี้ยน,นย้าให้เห็นนะครับว่าเวลาที่เราศึกษาศาส,สนาพูดแบบคริติคอลเนี่ยมันจะมะีเสียงเนี่ยที่มันถูกกันออกเป็นมาจิน n a l i z ไลซ์วอยซ์เนี่ยนะฮะที่มันมีอยู่แล้วเราสามารถที่จะรวมเอาน้ําเสียงเหล่านีนเน้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการมองปรากฏการณ์ศาสนาได้นะครับแล้วผมคิดว่าอาจารย์นิติเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมรู้สึกว่าเวลาอ่านงานเขียนของอาจารย์เนี่ยนะฮะ มันจะมีเซนส์ของ compassion นะครับหรือความเมตตากรุณานะฮะที่มันอยู่ในงานงานเขียนของอาจารย์แล้วก็สามารถจะมองเห็นว่าแบบคนที่ประสบกับความทุกข์นะครับโดยเฉพาะคนที่ถูกกดทับคนที่ถูกกดขี่เนี่ยนะครับหรือเป็นบุคคลที่ในสังคมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ได้ยินเสียงของเขาเนี่ยนะฮะ อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นประเด็นที่อาจารย์นิติเนี่ยทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะมีมุมมองของ Compassion หรือความเมตตากรุณาที่มีต่อคนเหล่านั้นได้นะครับก็ผมคิดว่าในในแง่มุมแบบนี้เนี่ยมันเป็นเซนส์ของการตื่นรู้ทางศาส,สนานะฮะที่จริงๆแล้วมันเป็นปกติธรรมดามากๆเลยะนะฮะเวลาที่คนสมัยใหม่เนี่ย เอนเกーกับการเมืองกับสังคมนะครับแล้วก็มองว่าการปฏิบัติทางศาสนาที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งอ่ะกับตัว awareness การตู่รู้ทางสังคมที่เราสามารถจะมีได้นะครับแต่คําถามที่ผมตั้งคำถามกับประเด็นหรือว่าปรากุฏิการอันนี้ก็คือว่าทําไมมุมมองที่อาจารย์นิธิเนี่ยนะครับมีต่อศาสนาพุทธแบบนี้เนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถจะเป็นปกติธรรมดาโดยทั่วไปอะที่มันสามารถจะเป็นสํานึกร่วมกันของสังคมสมัยใหม่ที่เราอยู่กันได้นะครับแล้วทีนี้ผมก็อยากจะโยนคําถามทิ้งท้ายไว้เนาะนะฮะว่าคือในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าถามนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีอะไรเป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจได้ไหมทางสังคมอะอะไรคือเป็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นแบบกับ อาจจะเรียกว่าจิตวิญญาหรือที่พึ่งทางใจเนาะที่สังคมไทยมันจะมีร่วมกันแต่ก่อนเราอาจจะมีรัชการที่เก้าใช่ไหมฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรศูนย์รวมใจบางคนก็อาจจะอยากมองว่าศาสนาพุทธเป็นศูนย์รวมใจซึ่งใช่เหรอนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเราหวังว่าประชาธิปไตยจะเป็นศูนย์รวมใจซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะในระบอกประชาธิปไตยซึ่งเราก็ไม่มีสิ่งนั้นอีกนะฮะคือณจุดนี้ผมคิดว่าสังคมไทยเป็นจุดที่น่ากลัวนะฮะ เพราะว่าเราตอบคําถามนี้ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยนะครับเราจะเอามาร์กซิสเป็นศูนย์รวมจิตใจไหมเราจะเอาฟูโกเป็นศูนย์รวมจิตใจไหมคือมันมันตอบไม่ได้อะมันมันเป็นการตอบสเปซสปาของแต่ละปปรเจกบุคคลนะครับแต่สุดท้ายผมคิดว่าเราก็ต้องตอบคําถามนี้อยู่ดีว่าในสังคมที่ เป็นสังคมสมัยใหม่ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยอะไรจะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับแล้วในแง่หนึ่งเนี่ยสังคมไทยมันมีสิ่งที่เป็นรากทางศาสนาอยู่ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำไมอาจารย์นิธิถึงสนใจเพราะว่าอาจารย์นิธิยังมองเห็นว่าไอ้รากทางศาสนาธรรมเนี่ยมันยังสามารถจะใช้ได้นะครับแต่เราต้องมี มุมมองที่คริติคอลกับมันนะครับว่าเราจะอัปเดตไอรากอันนี้นยังไงเราจะไปต่อกับรากอันนี้ยังไงมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูล้าหลังดูใช้การไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีความคริติคอลกับมันแล้วศึกษามันจากมุมมองที่เป็นสมัยใหม่มากขึ้นเนี่ยศาส,สนาพุทธไทยเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะยังสามารถเป็นจิตสํานึกร่วมนะฮะบางอย่างของสังคมได้นะอันนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นที่อยากจะโยนไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะชว,ชวนคุยกันต่อในช่วงถามตอบ<ม>ขอบคุณครับ โอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับวิจักเป็นไม่กี่คนในหมู่นักคิดปัญญชน,ร,นรุ่นใหม่ที่สนใจศึกษาเรื่องศาสนาอย่างอย่างลึกซึ้งนะครับอีก6คนที่เหลือไม่ไมค่อยมีศาสนาเท่าไหร่นะครับรวมถึงผู้นัรายการด้วยแต่ว่าอาจารย์นิทิเองก็เป็นคนที่คุ้นคิดกับเรื่องศาสนาอย่างอย่างลึกซึง้งแล้วผมคิดว่าไม,ไม่ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเพราะว่าอาจารย์สนใจเรื่องวัฒนธรรม ทีนี้ในสังคมไทยแน่นอนศาสนาเป็นระบบคุณค่านะครับศาสนาพุทธเป็นเป็นที่มาของระบบคุณค่าที่สําคัญของวัฒนธรรมไทยฉะนั้นนะครับจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยก็ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนานะครับแล้วก็วิจักชวนตั้งคาถามหลายประเด็นเดี๋ยวเราคงมาคุยกันต่อโดยเฉพาะอะไรจะคือสูนร่วมจิตใจใหม่หรือจิตสํานึกร่วมใหม่ของของสังคมไทยนะซึ่งจริงมันเป็นประเด็นใหญ่มากเลยนะในการคิดเรื่องนี้